ที่หอประชุมศรีวชิรโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้จัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคม2562ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงของเวลา15นาฬิกาโดยนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและนำจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลกรับชมการถ่ายทอดสดพระราชทานพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอย่างพร้อมเพรียงกันและหลังจากเสร็จสิ้นการถ่ายทอดสดผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมพากันชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่จำลองขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาพระราชทานและประชาชนภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน